ดูครับบรรยากาศยามเรียงตลาดหลักสองเมืองท่าแขกแขกขมูลสปลาวครับทางทะเลนี่โอ้โหทางทะเลจะน้ำพองวะปลาทูครับปลาทูน้ำโขงไม่กล้าขายโอ้เจ้าคนมาตลาดเนาะปันเจ้าของตลาดวีนี่ครับร้านขายอาหารทะเลครับช่วงนี้ก็คือว่าพ่อค้าแม่ค้ากับมาขายของโบราณครับเป็นจังหวะพื้นค่าเกี่ยวเข่ากันนะโอ้หนังเค็มครับหนังเค็มโอ้มันยังใหญ่นี่ยังใหญ่นี่เจียบองบ่ขายเท่าไหร่นี่อันนี้บอส15โอ้เจียบอง15เงินลาวเจียบอง2อัน100นี่ครับ101คิดเขาท่าขนาดไหนเจียบองเนี่ยโอ้เจียบองประเดี๋ยวเจียบองมันเฮาน้ำอันนั้นน้ำปลาน้ำพริกขายตัวเศร้าก็ปีแซ่บได้ปัดจะมาบุ้งไหมครับก็เป็นน้ำโอ้ครับแม่ค้ามาขายของน้อยมากครับแม่ค้ามาขายของน้อยมากเขาคุณพาไปเกี่ยวข้าวก่อนนะช่วงต้นฤดูหนาวครับนี่ครับมีปิ้งหนูครับนี่ปิ้งหนูเนื้อเด็ดเลยครับนี่มีเนื้อเด็ดเลยมันจะอะไรเยอะได้ดิ40 บาทเนาะน่ากินปะปิ้งหนูจามหนูนี่ครับเขาซื้อไปกับปิ้งเองเอาไว้เนาะเมื่อล้างแล้วกับปิ้งกันเนาะเกือบบริวารแล้วปิ้งเลยเกือบก่อนเนาะอันนี้มันยังนี่พักยังกันนี่อันนี้พักยาคั่วให้เขาไปซุปกินเลยบ่นี่อันนี้คือพักยาคั่วเนาะนี่เนาะนี่ครับบ้านเฮาบ่มีนี่มีแต่เมืองลาวนี่พักยาคั่วนี่เอาไปเป็นซุปเอาไปเฮ็ดเป็นพักนะแล้วพวกมันบางทุกคนเลยไหมบรรยากาศมีค้าขายพักขายปิ้งหนูนะวันนี้แม่ค้ามาขายเครื่องโบราณเนาะเพราะว่ามันเป็นส่วนเทศกาลเกี่ยวข้าวโอ้เทศกาลเกี่ยวข้าวเนาะช่วงนี้เนาะแต่เจ้าไม่ได้เกี่ยวบ่บ่มีนะบ่จะไปซอยนะเด้อได้ผู้บ้ามาตีเด้อบ้าไปหยอกกันสิได้นี่ไข่มดแดงครับไข่มดแดง5,000บอกตัวนี้5,0003,00010,000ก็ได้4,000ยังไงนี่มันยังไงนี่น้ำผักวะโอ้ขายแพงวะนี่ซื้อฝากเมียเปล่าวะเดี๋ยวเราไปกินได้ใช่อะไรเอาหอยด้วยฮะโอ้จังหวัดเดี๋ยวเนาะหอยยื้อเบอร์เซียบอสจังหวัดเหรอมาแล้วครับมาเลาะครับเก็บบรรยากาศตลาดครับหลักสองมากับเบาสอนครับเบาสอนพาเที่ยวเมืองลาวนะโอ้โหนี่ครับเอาไปแกงใส่กันได้บ่นี่โอ้นี่ยังก้อนนี่หัวเตาเนาะอันเดียวกันบ่นี่ก็สั่งแล้วโบไทยสมุนไพรก่อนแล้วจำมาได้เดี๋ยวคนรอไปสิเด้อนี่ครับแม่ค้าครับปนหน่อไม้ครับในช่วงนี้หน่อไม้ก็ถือว่าหากินยากเนาะมันยำหนาวเนาะพอแล้วมันจะเบิดยำอะไรยำเนาะทำไมยังไม่ไล่เดี๋ยวว่านี่ครับชื่นชาเลยวัวน้อยล่ะนี่ครับอันนี้คืองัวน้อยงัวเผานะมันเกิดแล้วมันตายปะบนนี้เราจะข้ามจากที่นี่เลยโอ้สายขาท้องเลยเนาะงัวสายขาท้องไหมโอ้ อ้ครับบรรยากาศนี่ปูเดียงข้าวย่างเนาะปูเดียงเนาะนี่ครับมีปูเดียงด้วยอันนี้แม่ปูเดียงปะขายแพงขายอะไรนี่10,000ปะ50 บาทเนาะโอ้มีเงินอยู่20,000จะทอดไหนทอดไหนเลือกตัวใดก็ได้นะครับเลือกเลย2 อันบ่อันนึงอันเดียวจะต้องเลือกอันที่แซ่บที่สุดเด้อมันแซ่บที่สุดแซ่บประจำนี่แหละแซ่บที่สุดครับเดี๋ยวกันนะครับเดี๋ยวเลยทำหน่อไม้เนี่ยไปย่างโอ้อันนี้ไปยังกินอันนี้หวานนี่ยังกินก็ได้ไปกวดไปพัดไปเกงไปกับแกงหวานกับหน่อไม้ต้มครับหน่อไม้ต้มให้ผู้เด่นนะคุณหมอครับจอมากินรถนะครับเมค้าขายปิ้งมัสลีนะมัสลีผู้เองปะโบเนาะเบิ่งเมค้าคนงามปิ้งมัสลีขายนั่นมือหนึ่งขายได้หลายปะพอบอลกระสอบหนึ่งเนาะตลาดรักสองเปิดจังมงค่ะ2,000ขายปะโบราณของโบราณน้ำเลี้ยงของสลายเนาะปิดเดียวมันนี่เจ้าอยากขายประมาณ7 โมงเนาะมาชุบมันนี่จะลงใกล้บึงหรือฮะใกล้บึงเลยเอาในน้ำ5,000ครับโอ้หายใจชิบกใครก็ได้เนี่ยเส้นเฮ็ดหน้าเส้นมีครับโอ้พี่ลึกละว้าวคอนซูบอกี่เลยนี่ครับโอ้ครับมีคลองใหญ่โอ้มีแต่กบเขียดคนน่ะมืดโพดบ่เห็นแม่ค้าขายปลาครับช่วงนี้ปลาโคหลายเนาะครับปลาโคนี่ปลาโคเจน่านะปลาโคหน้าเนาะอยู่บ้านไหนเอ่ยโดนดูเนาะไปทางไหนกันปลาโคได้เข้าเกี่ยวแล้วบ่หน้าบ่มีแต่บ่อทองนะเจ้าเนาะทางประเทศจ้างอย่างเดียวแล้วเขาเศร้าบ่แต่เจ้าเฮ็ดไปน้องเฮ็ดโอ้นี่สุดยอดเลยครับปิ้งนะเอาไปลาบกินแซ่บไปนอนนี่เจียนะโอ้บ่มีค่ากินมากกระเดื่อยนะนี่กินโซ่เนี่ยวะกินโซ่เนี่ยนี่ครับมีค่ากินมากกระเดื่อยมีเฉพาะช่วงออกพรรษาเท่านั้นเนาะมากระเดื่อยช่วงนี้มากระเดื่อยนี่มีอย่างไรดิปล่อยน้อยเนาะครับเจียเป็นอาหารปลาแบบสุดยอดครับนี่เอาไปลาบไปก้อยไปมกใส่หยวกเนาะแซ่บนี่แม่นบ่เอาไปมกไปลาบไปแกงไปอ่อมนะแซ่บเลยดิเจียนี่ถือว่าเป็นเมนูเด็ดครับนี่เจียแบทแมนอันนี้คือควายน้อยจะมงละไปเอาเลยเอาระบบกล้วยเจ้าค่ะทุกระบบมัสลีเจ้าดิได้ครับผักกาดดอกกับปลาโขกับปลาโขครับซื้อปลานี่ซื้อปลาบริการใส่ขี้นี่อันนี้คือผักขี้ขมครับนี่ผักขี้ขมครับอันนี้ไปอย่างก็ผักขมเนาะอวิทโอ้ยผักขมมานี่เอาไปลวกเนาะแซ่บเนาะโอ้เจ้าคนตลาดเนาะหอยครัว เพชรใหญ่บ่าวบ่ไอ้แก้วเพชรใหญ่ค่ะแหลกตายไอ้นอนแผลเซ่ล่ะตายมันแทงไปละเจ้าหน้าเมื่อแล้ววันนี้เนาะแล้วเขาจะมุ่งข้อสอนฮะก็มุ่งตรงเลยบ่โอ้ครับบรรยากาศช่วงนี้ครับพ่อค้าแม่ค้าก็ถือว่าลาจากงานนะค่าเกี่ยวเข่าคุณบ่โอ้มันยังเอ้ยฮะมันยังฮะมักซาเบอร์เฮ้ยมักซาเบอร์เอาไปยังกินฮะขั่วซีนโอ้มาเคยบ่มีนี่มีบ่เคยพ่อนี่เด้อหาบ่ทันเปลือกโอ้นะฮะโอ้คุณดูมักสไลด์อยู่แม่นเนาะเบอร์มักซาเบอร์อันนี้เนาะโอ้ขั่วซีนขมหรือฝาดหวานจุ๊กแตงโอ้นี่ครับร้านขายหน่อไม้ดองครับหน่อไม้ดองผักดองน้ำโอ้ครับหน่อไม้ส้มครับสุพักเสียนแล้วว่านี่สุพักเสียนประกาศแล้วว่าเดี๋ยวนี่กันน้อยป่ะเที่ยวมาครับสุดหล่อเบอร์ตะเกียบไปเอาไปละ